เอาขอเชิญทุกคนเชิญค่ะขอเชิญทุกคนตามเท้าใส่คำเลาะมาบริวารเราเยอะแยะมากมายเอาค่ะมันไม่ใช่รอค่ะที่ไม่ไหวเนี่ยค่ะหยุดแค่ไหนตามคนขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมที่เคารพครับในโลกนี้จะหาแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ได้หรอกหาความลำบากบ้างพระพุทธเจ้ายังสอนอริยสัจ4เลยให้เจอทุกข์เห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมนะผมเคยชวนเศรษฐีหลายร้อยล้านสกลนครคนหนึ่งนะครับไปเดินป่าท่านบอกว่าตอนนั้นมีหนี้30ล้านแต่เดินป่าเสร็จแล้วหนี้หายเลยครับเพราะว่าระหว่างเดินไปเดินจงกรมกิเลสมันลดจิตมันว่างทำให้ของดีวิ่งเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นการเดินป่าคือการเดินจงกรมคอนเซ็ปต์เขาใส่คำเลาะเลยครับเดินป่าคือเดินจงกรมเอามาขึ้นมาสักก่อนโอ้อันนี้ค่อยเป็นบันไดธรรมชาติก็จะถึงจุดอีแล้วค่ะไข่หนังค่ะ